ขางมุงหลังคาก็ขึ้นไปมุงหลังคาอยู่ด้านบนนะคะพร้อมกับทีมงานปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยตัวแข็งขึ้นมาเลยค่ะขยับตัวไม่ได้ทีนี้เพื่อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะช่วยเอาลงมาจะช่วยลงมายังไงดีอะคะมันไม่ได้เพราะมันอยู่สูงคุณผู้ชม8เมตรเลยนะคะก็เลยเรียก1 6 6 9กู้ภัยให้มาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนจุดนี้คือสถานที่ก่อสร้างอาคารสูงสองชั้นภายในซอยประชาอุทิศ90ค่ะพื้นที่พระสมุทรเจดีสมุทรการนะคะนี่จะเห็นว่า จุดนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเขากําลังติดตั้งหลังคาก็ต้องใช้ช่างขึ้นไปมุงหลังคาสิ่งที่เจอคือนายไทยรัฐสวัสดีอายุ36ปีนอนตัวแข็งเลยค่ะขยับไม่ได้เพื่อนร่วมงานอีกสองคนก็นั่งดูแลอยู่ข้างๆเพราะครั้นจะช่วยลงมาก็ไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่จะทําได้ค่ะคือต้องเจ้าหน้าที่ขึ้นไปแบบแบบอยู่ขึ้นไปนั้แล้วก็โรยตัวนะคะนี่แล้วก็นําคนป่วยเนี่ยลักษณะพยุงด้วยอุปกรณ์แบบนี้ ทั้งหมดทั้งมวลใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะชุดปฏิบัติการกู้ภยัยทางสูงหรือว่าชุดโรยตัวของมูลน,นิธิร่วมกระตันยูเข้ามาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนป่วยนะคะเ <hundred. S 1> พื่อนร่วมง,งานเขาบอกว่าก็ตอนแรกก็ขึ้นไปทำงานกันตามปกตินั่นแหละจนกระทั่งประมาณ5โมงเย็นเห็นแล้วว่าอาการมือข้างขวาชาแล้วหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมทุกคนแบบไหวไหมไหวไม่เพื่อนพยายามจะช่วยเหลือไม่ไหวคราวนี้กลายเป็นเกรงทื่อไปหมดเลยค่ะ หัวหน้าคนงานบอกว่าคือทำงานร่วมกับทีมนี้นะมาประมาณ4-5ปีแล้วผู้ป่วยเองไม่มีโรคประจำตัวนะคะแต่วันนั้นเนะี่ยไม่มีนั่งร้านเกี่ยวไหมที่ว่าทีมงานจะต้องปีนขึ้นไปยิงน็อตตะปูหลังคาลักษณะคือเหมือนยื่นมือไปสุดแขน,นะคะ่ะคาดว่าอาจจะเป็นตะคริวอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเราก็เลยตัวแข็งลามไปทั้งตัวอันนี้เป็นการคาดการจากทางหัวหน้างานนะคะแต่เบื้องต้นก็ส่งผู้ป่วยไ,ไปโรงพยาบาลรักษากันต่อไปค่ะครับ